بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับก็อยากจะให้ขยับพื้นที่เข้ามาใกล้ๆหน่อยนะฮะเพราะว่าน่าจะมีลำพงเดียวใช่ไหมฮะมีสองใช่ไหมครับลำพงเดียวก็ขยับมานิดนึงนะครับเพื่อให้เราได้ยินกันทั่วถึงนะครับ เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาณสถานที่แห่งนี้นะครับที่บางบีนะครับเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ได้เชิญนักวิชาการหลายท่านเนี่ยมาพูดคุยในเรื่องราวศาสนาก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนผู้เป็นเจ้าของนะครับให้ได้รับริสกีอย่างมากมายแล้วก็บรรดาผู้ที่มาร่วมในเรื่องของการถ่ายทำนะครับขอให้รัสูลตะลาตอบแทนทุกท่านการถ่ายทำครั้งนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับสามารถแชร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จะมีลิขสิทธิ์อยู่อย่างเดียวนะครับก็คือถ้าเอาไปตัดต่อแล้วไปสร้างฟิตนะอันนี้คือเราไม่อนุญาตแต่ถ้าหากว่าตัดต่อแล้วนำไปสู่ประโยชน์นะครับให้คนมีอีหม่านอันนี้เราอนุญาตอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับผมเอาไปได้นะครับ อันนี้บางนานเขาฝากมาบอกนะครับ สามารถที่จะ ถ่ายทำได้นะฮะไม่มีการตั้งลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ก่อนทำดีแล้วครับ พี่น้องครับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันก็เป็นเกี่ยวหัวข้อในเรื่องของสวรรค์แล้วก็นรกนะครับในเรื่องของความเมตตาที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถือว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งรูปกลในเรื่องของการอีมานการศรัทธานะครับแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องมีหลักอีมานหลักความเชื่อที่ถูกต้องในเรื่องของนรกแล้วก็สวรรค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สร้างนรกแล้วก็สวรรค์เนี่ยก็เพื่อเป็นการตอบแทนนะครับแสดงว่าถ้าผู้ศรัทธาเนี่ยได้รู้จักนรกแล้วก็ได้รู้จักสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมีแรงผลักดันนะครับในการที่จะมีชีวิตบนโลกดุนยาอย่างถูกต้องวันนี้นะครับที่เราสังเกตเห็นมุสลิมหลายๆคนเนี่ยที่เขามีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าทิ้งต่อหลักการศาสนาหรือว่าไม่ได้เกรงกลัวชีวิตหลังความตายเลยเนี่ยก็มันมีข้อบกพร่องในเรื่องของการอีหม่านที่มีต่อชีวิตในโลกหน้าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยเขาไม่ได้เกรงกลัวว่าเขาจะได้รับอะไรตอบแทนบ้างฉะนั้นการที่เรามาพูดคุยบ่อยๆในเรื่องของการรู้จักนรกแล้วก็สวรรค์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากครั้งเมื่อที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทำการดะวะอิสลามเนี่ยพี่น้องทราบใช่ไหมครับว่านบีเนี่ยต้องเรียกร้องให้คนรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในสภาพที่คนบรรดามุชริกีนเนี่ยไม่มีใครรู้จักอัลลอฮ์คือทุกคนทำชิริกต่อพระองค์หมดเลยฉะนั้นการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเรียกร้องเนี่ยนบีเริ่มต้นเพียงแค่ตัวท่านนบีเพียงลำพังแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดของท่านนบีเท่านั้นสิ่งที่นบีพบเจอเนี่ยก็คืออุปสรรคแบบทดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรดาซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยเขาเกิดความหวั่นใจเกิดความเสียใจในการที่แบกรับอิสลามเอาไว้มีการขู่มีการฆ่ามีการทำร้ายมีการด่าทอมีการสาปแช่งอยู่ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่ทำให้บรรดาซอฮาบะห์ยืนหยัดและก็มั่นคงได้คือสวรรค์และสิ่งหนึ่งที่ทำให้ซอฮาบะห์กลัวนะครับที่จะเกียจคร้านแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำตัวแบบเขินอายในเรื่องเราศาสนาก็คือนรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้2 สิ่งนี้นะครับในการสอนผู้คน
นะครับได้บอกให้กับผู้คนได้ทราบว่าถ้าเราอดทนในโลกดุนยาเนี่ยสิ่งที่ตอบแทนมันคืออะไรแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเดินอย่างกล้าหาญในโลกดุนยาเนี่ยเดินอย่างหยิ่งยโสเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับผลตอบแทนนั้นคืออะไรฉะนั้นมันสำคัญมากๆในเรื่องของนรกแล้วก็สวรรค์นะครับพี่น้องก่อนที่จะเข้าไปสู่ในรายละเอียดในเรื่องราวของนรกแล้วก็สวรรค์เนี่ยผมอยากจะได้นำเสนอหะดีษอัลกุดซีเป็นหะดีษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยกล่าวและนบีมาบอกในการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเรื่องราวอิสลามมาบอกเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างด้วยกันพี่น้องหนึ่งคือวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่มาในรูปแบบของกุรอานอันนี้คือผ่านทางญิบรีลญิบรีลน่ะเอากุรอานมาจากลอฮิมะฮฟูซแล้วก็นำมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในแต่ละช่วงเวลาสถานการณ์ที่แตกต่างกันอีกประการหนึ่งก็คือหะดีษของท่านนบีอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ให้วะฮีผ่านทางนบีโดยตรงนะครับเป็นการอิสติฮาดของท่านนบีมุฮัมมัดเป็นคำพูดเป็นการกระทำและเป็นการยอมรับของท่านนบีนี่ก็คืออิสลามเหมือนกันและก็อีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นหลักฐานเขาเรียกว่าหะดีษกุดซีอยู่ระหว่างคำพูดนบีแล้วก็คำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาคือเป็นคำพูดของอัลลอฮ์นั่นแหละแต่ว่านบีนำมาบอกซึ่งมันจะต่างจากกุรอานตรงที่ว่ากุรอานเนี่ยเวลาเราอ่าน1อักษรเนี่ยได้10ความดีแต่ถ้าว่าเป็นหะดีษกุดซีเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวเหมือนกันแต่เราอ่านมันหรือว่าเราถ่ายทอดมันเนี่ยเราจะไม่ได้ภาคผลอักษรละ10ความดีเหมือนกับกุรอานนี่คือความแตกต่างนะครับครั้งตอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างสวรรค์แล้วก็นรกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างญันนะห์เนี่ยสร้างสวรรค์เสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุลตาราก็สั่งให้ญิบรีลอุมรุตอิไลฮาไปดูซิไปดูสวรรค์ที่ฉันสร้างมาพอญิบรีลนะครับได้เดินทางไปดูสวรรค์ที่อัลลอฮฺสุลตาราสร้างก็ปรากฏว่าญิบรีลก็ออกมาแล้วก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ยารับบีโออัลลอฮ์สวรรค์มีแต่ความผาสุกสวรรค์มีแต่ความสวยงามสวรรค์มีแต่ความหอมหวานมันมีแต่ความดีงามทุกอย่างเลยที่อยู่ในสวรรค์แล้วญิบรีลก็บอกว่าฉันคิดว่าจะไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะออกมาจากสวรรค์เลยคือทุกคนปรารถนาที่อยากจะอยู่ในนั้นและอยู่ในนั้นตลอดกาลไม่มีใครที่อยากจะออกจากสวรรค์แน่นอนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างสิ่งที่อยู่รอบสวรรค์ด้วยกับมักการิฮ์ฮุฟฟะตินญันนะตุบินมักการิฮ์ในสำนวนหะดีษนะครับสวรรค์เนี่ยถูกล้อมถูกห้อมล้อมไปด้วยกับมักการิมักการิคือสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่ว่าไม่มีใครชอบพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกญิบรีลไปดูใหม่พอญิบรีลไปดูเจอมักการิเนี่ยอยู่รอบสวรรค์เลยญิบรีลก็บอกกับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ฉันคิดว่าจะไม่มีใครสักคนจะเข้าสวรรค์เพราะว่ารอบสวรรค์มันมีแต่สิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งที่เราไม่นำพาสิ่งที่เราไม่ชอบมันอยู่รอบสวรรค์เลยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างเอาไว้เสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็สร้างนรกสร้างนารพออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างนรกเสร็จอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็บอกญิบรีลไปดูนรกสิพอญิบรีลไปดูนรกปรากฏว่าญิบรีลบอกกับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์นรกเนี่ยฉันคิดว่าจะไม่มีบ่าวสักคนหนึ่งเข้าไปแน่นอนเพราะว่าในนั้นมีแต่การลงโทษมีแต่ความเจ็บปวดมีการทรมานไม่มีอะไรดีเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีอะไรดีเลยเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็สร้างรอบนรกเป็นชะฮวาตเป็นสิ่งที่ปรารถนาและมีความต้องการอยู่รอบนรกฮุฟฟะตินนารบิชะฮวาตเสร็จแล้วก็สั่งให้ญิบรีลไปดูนรกสิไปดูใหม่พอญิบรีลไปดูนรกญิบรีลก็ตกใจแล้วก็คิดว่าบอกกับอัลเลาะห์ว่ายาอัลเลาะห์ฉันคิดว่าจะไม่มีสักคนหนึ่งที่ไม่เข้านรกเลยแสดงว่านี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างสวรรค์แล้วก็นรกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างสวรรค์และนรกนะครับแล้วก็มีสิ่งที่อยู่รอบมันสวรรค์มีมักการิฮ์มีสิ่งที่น่ารังเกียจมีสิ่งที่ต้องถูกบังคับมีสิ่งที่ต้องไม่เอื้ออำนวยประโยชน์อะไรแต่ส่วนนรกมีแต่สิ่งที่มีความปรารถนามีความต้องการแล้วตรงนี้นะครับที่ผู้ศรัทธาจะต้อง
ข้ามผ่านคำว่ามักการียะแล้วก็ออกห่างจากคำว่าชะฮวาตให้ได้พอเรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นมักการียะที่อยู่ที่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ชอบเช่นความยากจนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เรามาเราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเราไม่ได้มีเงินเหมือนคนอื่นเขาเราเกิดมาไม่มีรถขับไม่มีบ้านอยู่เราเกิดมามีสภาพที่พิกลพิการเราเกิดมาไม่ประสบความสำเร็จใดๆที่เราต้องการเราเกิดมาได้สตรีที่ไม่สวยเราเกิดมาได้อะไรก็แล้วแต่มีแต่ความผิดหวังทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จเลยนั่นคือมักการียะห์ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีความอดทนใดๆทั้งสิ้นหรือว่าเรามองไม่ออกว่านี่คือประตูที่เราจะก้าวผ่านไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์มนุษย์ก็จะทิ้งมันมนุษย์จะหลีกหนีความยากจนมนุษย์จะเกลียดในเรื่องของการพิกลพิการมนุษย์จะเกลียดสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทดสอบหลายๆอย่างและมนุษย์จะไม่มีความสามารถจะก้าวข้ามผ่านเพื่อไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้เลยแต่ส่วนชะฮวาตที่อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยที่มันเป็นตัวปกคลุมนรกมันมีสิ่งที่เราต้องการการร่วมประเวณีเงินทองความหอมหวานการด่าทอการนินทาทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการเนี่ยเรียกว่าชะฮวาตหมดเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้มนุษย์อยากทำอยากกินเหล้าอยากนู่นอยากนี่อยากเที่ยวอยากมีความสุขแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเอาสิ่งนี้แหละเป็นตัวสร้างที่อยู่รอบนรกใครก็ตามที่กระทำมันนั่นเขากำลังทำตัวเองให้นำพาไปสู่นรกเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างนะครับสร้างนรกก็แล้วก็สวรรค์มาแล้วก็สร้างสองสิ่งคือมักการียะห์กับชะฮวาตให้เป็นตัวปิดกั้นเอาไว้มีแต่ผู้ยำเกรงเท่านั้นนะครับที่อยู่บนโลกดุนยาที่สามารถจะฟันฝ่าเรื่องราวนั้นไปถึงสวรรค์แล้วก็ออกห่างจากนรกได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยได้มาบอกเราถึงคุณลักษณะต่างๆเพื่อให้เราเกรงกลัวนรกแล้วมีความปรารถนาที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเราจะเรียนรู้นะครับว่านรกเป็นอย่างไรและสวรรค์เป็นยังไงเนี่ยเราต้องเรียนผ่านถ้อยคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบรรดาอุลามะเนี่ยได้บอกว่านรกเนี่ยมีอยู่หลายชื่อด้วยกันซึ่งชื่อต่างๆของนรกเนี่ยได้ถูกนำมาจากกุรอานนะครับไม่ว่าจะเป็นรับบานาอินนะกะมันตุดะคอลินนารคำว่านรกใช้คำว่านารนะครับหรือว่าวะอินนะจะฮันนัมลิมาอิดุฮุมอัจมาอีนหรือว่าคำว่าจะฮันนัมหรือว่าคำว่าลาฎอหรือว่าคำว่าฮุบอมะเป็นชื่อนรกที่ถูกนำมาจากกุรอานทั้งสิ้นทีนี้ลักษณะของมันนะพี่น้องเรามาดูลักษณะของนรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาบอกกับเราชักลูฮานะครับลักษณะของมันนะครับเป็นยังไงฮะเล่าจากท่านอุบัยอิบนุอามิรจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอูริดอตอะลัยยันนารครั้งหนึ่งตอนที่นบีนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยแล้วก็มีไฟนรกนะครับถูกนำเสนอมาที่ท่านนบีมุฮัมมัดคือมีไฟนรกเนี่ยคืบคานมาที่ตัวท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ฟะอักบะละอิลัยยะมินฮาชัยอุนฮัตตาดานาบิมะกานีคือไฟนรกเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบจะถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็บอกว่าฟะกอชีตุอันตักชากุมฉันเนี่ยกลัวว่าไฟนรกเนี่ยมันจะมาปกคลุมพวกท่านหรือว่ามันจะมาแผดเผาพวกท่านนบีก็บอกว่ารับบิอานาฟีฮิมวะอานาฟีฮิมบอกว่ายาอัลลอฮ์ฉันนี่อยู่กับพวกเขานะฉันนี่อยู่กับบรรดาซอฮาบะห์นะคืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้ไฟเนี่ยมาแผดเผาพวกเขากันนั้นหรือหลังจากนั้นนะครับฟาซอรฟาฮาอันกุมฟาอัจบารัดกิตอันกะอันนะฮะซาราบีหลังจากนั้นไฟนรกที่มันมาเนี่ยมันก็ผินหลังกลับไปและนบีก็บอกว่าไฟนรกที่มาเนี่ยมันมีคุณลักษณะเหมือนกับเป็นเสือแผ่นใหญ่ที่มีไฟลุกโชติช่วงนึกสภาพนะครับว่านบีกำลังนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยแล้วจังหวะนั้นน่ะมีไฟที่มันกำลังเดินทางมาท่านนบีแล้วเหมือนจะมาปกคลุมบรรดาซอฮาบะห์อยู่นบีตกใจเห็นด้วยความตกใจนบีก็บอกว่ายารับบีอะนาฟีฮิมโออัลเลาะห์ฉันนี่กำลังอยู่กับพวกเขาคืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะปกคลุมพวกเขากันนั้นหรือเสร็จแล้วเนี่ยไฟเนี่ยก็ผินหลังกลับไป
และนบีก็บอกว่าลักษณะของไฟนั้นน่ะมีลักษณะเป็นเหมือนแบบแผ่นเสื่อขนาดใหญ่นะครับที่มีไฟเนี่ยลุกเต็มเหมือนกับเป็นแผ่นเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความกว้างของนรกนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าจากท่านอนัสท่านนบีบอกว่าลาตะซาลุจะฮันนัมยุลกอฟีฮาวะตะกูลุฮัลมินมะซีดนรกเนี่ยในวันที่ผู้คนต้องเข้าไปในไฟนรกหรือวันที่นรกทำงานนะครับนรกเนี่ยก็จะบอกว่ายาอัลลอฮ์มีมนุษย์หรือว่ามีหินอะไรที่จะลงมาที่ฉันอีกไหมคือมันยังไม่เต็มตอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเคลื่องชาวนรกไปเนี่ยหรือว่าเคลื่องหินนะครับเพราะว่าหินเนี่ยถือว่าเป็นฐานของนรกเป็นเชื้อเพลิงของนรกเคลื่องหินเคลื่องคนเคลื่องทุกอย่างลงไปเนี่ยนรกนี่คือความกว้างของมันนะมันบอกว่ามันบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่ายาอัลลอฮ์ฮัลมินมะซีดมีอีกไหมฉันเนี่ยยังไม่พอเลยมีอีกไหมนี่คือความกว้างของนรกฮัตตายะดะรับบุลไอซาฟีฮากอดามะฮูจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้วางเท้าของพระองค์เนี่ยลงไปในไฟนรกพออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวางเท้าไปเนี่ยฟะยังซาวียะบะอดุฮาอิลาบะอดนรกมันก็เหมือนถูกบี้นะครับแล้วมันก็กระจายตัวออกข้างๆแล้วมันก็กล่าวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าก็พอแล้วยาอัลลอฮ์พอแล้วฉันเต็มแล้วฉันเต็มแล้วนั่นแสดงว่านรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างเนี่ยความกว้างของมันนะครับไม่มีอะไรที่จะเติมเต็มได้นอกจากเท้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นแล้วก็มีอีกหะดีษบทหนึ่งจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัชชัมซุวัลกอมรฟาวรอนมุกาวิรอนฟินนาร์ยอมัลกิยามะห์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะถูกม้วนให้ไฟดับลงเสร็จแล้วเนี่ยจะถูกโยนลงไปในไฟนรกในวันเกียรติ์คำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เล่าให้กับอบูซะละมะฮ์ฟังและอบูซะละมะฮ์เนี่ยก็มาเล่าให้กับลูกศิษย์ที่ชื่อว่าฮะซันอันบัสซารีบอกว่าในวันเกียรติ์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะม้วนดวงอาทิตย์แล้วก็ม้วนดวงจันทร์แล้วก็จับมันโยนลงไปในไฟนรกฮัสซันอันบัสรีก็บอกว่าด้วยกับเหตุอันใดหรือที่ดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์ต้องถูกม้วนแล้วก็ถูกส่งลงไปในนรกอบูซะละมะฮ์ก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนเพียงแค่คนถ่ายทอดหะดีษให้เจ้าฟังเท่านั้นเองนบีเขาว่ามาแบบนี้ฉันก็พูดไปตามนั้นเลยในใจของท่านฮัสซันอันบัสรีเนี่ยเขาก็คิดแล้วก็วิเคราะห์ในคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถึงเอาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โยนลงไปในไฟนรกในวันเกียรติ์มันพี่น้องทราบไหมว่าเพราะอะไรทราบไหมครับอัฟฟานคิดว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถึงเอาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ลงไปในไฟนรกเพราะอะไรฮะท่านฮะซันอัลบาซารีบอกว่าน่าจะเป็นเพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกสักการะเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกในกุรอานนะครับว่าอินนักุมวะมาตะอ์บูรูนมินดูนิลลาห์ฮัสบุญะฮันนัมอันตุมละฮาวาริดูนสิ่งใดก็ตามนะครับที่พวกท่านสักการะสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะกลายไปเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกหมดเลยฉะนั้นวันนี้นะครับมนุษย์คนใดเนี่ยสักการะอะไรก็ตามสิ่งใดก็ตามที่ถูกยกมาเป็นที่สักการะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินหรือว่าจะเป็นรูปปั้นหรือเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่แม้กระทั่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกนำพาโยนลงไปในไฟนรกหมดเลยทำไมฮะคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่านรกเนี่ยมันกว้างมากอุลามะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเรารู้ถึงความกว้างของดวงอาทิตย์ที่มันใหญ่กว่าดวงดาวแล้วก็โลกของเราเนี่ยความกว้างของเขาเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยเท่าไหร่ดวงดาวดวงอาทิตย์เนี่ยเท่าไหร่แต่สิ่งดังกล่าวเนี่ยถูกส่งลงไปในยะฮันนัมเนี่ยหรือว่าในนรกเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นถึงความกว้างของนรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้สร้างเอาไว้นะครับซึ่งเป็นความกว้างที่ยิ่งใหญ่มากนะครับฉะนั้นอุลามะบอกว่าไม่ใช่แค่ดวงอาทิตย์นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะที่
เรารู้แล้วก็ไม่รู้เนี่ยจะถูกโยนลงไปในไฟนรกตั้งแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเริ่มสร้างโลกดุนยานี้มาสิ่งใดก็ตามที่มีการถูกสักการะจะถูกโยนลงไปในนั้นหมดเลยเป็นเชื้อเพลิงนรกหมดเลย แล้วก็พี่น้องครับความลึกของนรกนะครับมีรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าฮาซาฮัจรุนรุมียะบิฮิฟินนารมุนดุสับอีนคารีฟันฟะฮุวะยะฮวีฟินนาร์อันอันฮัตตาอินตะฮาอิลากออริฮาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหินก้อนหนึ่งเนี่ยที่ถูกโยนลงไปในนรกนะครับลงไปในขุมนรกเนี่ยตั้งแต่70ปีก่อนหน้านี้ผ่านไประยะเวลา70ปีเนี่ยเพิ่งจะหินนั้นน่ะเพิ่งจะลงไปสุดก้นของนรกนั่นคือความลึกของนรกความกว้างนี่กว้างสุดที่จะบรรยายแล้วความลึกก็ลึกคือโยนหินลงไปเนี่ยต้องใช้เวลา70ปีหินถึงลงไปถึงก้นนรกนะครับนั่นคือลักษณะของนรกดิลลูฮาแล้วก็ร่มเงาที่อยู่ในไฟนรกนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินตอลิกูอิลาดิลลินดีซะลาซินชูอับลาซะลีลูวะลายุกนีมินัลละฮับไฟในนรกเนี่ยพี่น้องเวลาที่คนที่เป็นชาวนรกถูกลงโทษเนี่ยถูกความร้อนถูกความเย็นที่มันทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาจะหาที่กำบังและหลบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะวิ่งกันออกไปหาที่กำบังที่อยู่ในไฟนรกแต่เปล่าเลยที่กำบังที่พวกเขาวิ่งไปหาเนี่ยมันยิ่งเป็นไฟนะครับที่มันปกคลุมแล้วมันก็ร้อนแล้วก็ไม่ได้เอื้ออำนวยประโยชน์อะไรกับคนที่อยู่ในนรกเลยนั่นคืออะไรฮะนั่นคือร่มเงาที่อยู่ในนรกแล้วก็พูดถึงลมที่อยู่ในนรกนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัสฮาบุชิมาเลมาอัสฮาบุชิมาฟีซามูมิวะฮามีนในนรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเนี่ยลมของมันอย่างเราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเวลาที่เราสัมผัสลมเนี่ยมันคือความสบายมันคือความเย็นแต่สำหรับนรกเนี่ยเวลาที่เราได้สัมผัสลมมันคือลมพิษนะครับมันจะเกาะกินร่างกายนะครับแล้วมันจะเวลาที่สูดดมเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดความสำรอกสำรักออกมานั่นคือสิ่งที่อยู่ในนรกนั่นคือคุณลักษณะบางประการนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาบอกชาวนรกนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนสรีระของเรานะครับให้มีความหนามากขึ้นแล้วก็มีร่างกายที่ใหญ่โตมากขึ้นจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟันซีกหนึ่งของเราเนี่ยตอนที่เราถ้าหากว่าเป็นชาวนรกเนี่ยจะใหญ่เท่ากับภูเขาอูฮุดนึกสภาพนะครับใหญ่เท่ากับภูเขาอูฮุดอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากการลงโทษที่อยู่ในนรกเนี่ยมันจะต้องเจ็บปวดแสนสาหัสทรมานอย่างรุนแรงนะครับนั่นคือนรกนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมเอาไว้สำหรับผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในทางกลับกันครับพี่น้องถ้าเป็นสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตระเตรียมสวรรค์เอาไว้นะครับถึงความร่มเย็นถึงความสุขอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สร้างแม่น้ำอัลกอซัรอย่างที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับอินนาอะฏอยนากัลกอซัรเป็นซูเราะห์เดียวที่นบีได้รับหลายๆครั้งนะครับญิบรีลมาบอกท่านนบีหลายๆครั้งจนกระทั่งนบีเนี่ยได้ขำออกมาหรือว่าได้หัวเราะออกมานะครับเพราะว่านบีดีใจตอนที่นบีจะต้องแบกรับการดะวะการเชิญชวนจากบรรดามุชริกีนแล้วก็การทำร้ายหรือว่าหนทางที่มันยากลำบากเนี่ยญิบรีลเนี่ยเอาซูเราะห์นี้มาให้นบีอินนาอะฏอยนากัลกอซัรอินนาอะฏอยนากัลกอซัรนะครับแท้จริงเจ้าเนี่ยจะได้บ่อน้ำอัลกอซัรแท้จริงเจ้าเนี่ยจะได้บ่อน้ำอัลกอซัรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้นำอัลกอซัรมาให้กับเจ้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเห็นบ่อน้ำอัลกอซัรนบีได้เล่าให้ฟังว่าบ่อน้ำอัลกอซัรอยู่เหนือที่สุดในชั้นฟ้าหรือว่าในสวงสวรรค์เลยสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีอยู่100ชั้นเนี่ย
บนสูงที่สุดเลยจะมีตาน้ำอยู่ตาน้ำหนึ่งซึ่งน้ำเนี่ยจะขาวดั่งน้ำนมนะครับแล้วก็ระหว่างสองข้างที่เป็นฝั่งของน้ำเนี่ยจะถูกประดับประดาไปด้วยกับทองไปด้วยกับเงินไปด้วยกับเพชรนิลจินดามือที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัมผัสไปที่แม่น้ำอันกอซัรเนี่ยมันจะคลุ้งไปด้วยกลิ่นหอมแล้วก็ประกายเป็นสีเพชรพอนบีได้เห็นเนี่ยเชื่อไหมนบีเนี่ยลืมหมดเลยความยากลำบากในโลกดุนยาคือนบีลืมไปเลยว่าคนนี้ถูกทำร้ายแบบนี้ฉันถูกทรมานแบบนี้ฉันถูกรังแกแบบนี้นบีลืมไปหมดเลยความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้เนี่ยมันนี่แค่แม่น้ำเดียวนะครับบ่อน้ำอันกอซัรแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตระเตรียมแม่น้ำอีกหลายๆสายไว้ในสวรรค์ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผลหมากรากไม้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมากมายไว้ในกุรอานต้นไม้ที่ต้นผลไม้ที่เรากินและไม่มีวันที่จะหมดนะครับเด็กรับใช้ที่อยู่ในสวรรค์ที่คอยจะดูแลเรานะครับบรรดาฮูรุนอินบรรดานางสวรรค์ที่จะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแต่งงานให้กับเราคือในสวรรค์นี้จะมีแต่ความผาสุกและมีแต่ความผาสุกเราจะไม่ได้ยินเรื่องไร้สาระเราจะไม่ได้ยินเรื่องนินทาเราจะไม่ได้ยินคำด่าทอใดๆทั้งสิ้นที่อยู่ในสวรรค์พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะสร้างบ้านให้กับบรรดาผู้ศรัทธาบ้านที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอามาจากทองแล้วก็เอามาจากเงินมาทำเป็นอิฐเป็นปูนให้กับเราพี่น้องลองนึกสภาพแล้วก็คิดจินตนาการไปตามที่ผมบอกนะถึงแม้ว่าในสวรรค์เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไอนุนมารออัตอุซุนุนมาซะมีอัตตาของเราเนี่ยจะไม่เคยเห็นหูของเราจะไม่เคยได้ยินหรือว่าความรู้สึกความนึกคิดของเราเนี่ยจะไปไม่ถึงก็ตามแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในโลกดุนยาอย่างน้อยที่สุดเราก็คิดได้ว่ามันสวยงามอย่างเช่นบ้านของผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิฐนะครับทุกก้อนจะถูกสร้างจากเงินสร้างจากทองพี่น้องคิดดูนะครับเวลาที่เราฉาบบ้านเนี่ยหรือว่าทำบ้านเนี่ยเราเวลาผสมปูนหรือว่าฉาบบ้านเนี่ยมันจะเป็นทรายแล้วก็เป็นหินแล้วก็เป็นปูนมาฉาบใช่ไหมแต่อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเตรียมทับทิมนะครับทับทิมที่เป็นทับทิมแดงๆแล้วก็เพชรนิลจินดาเนี่ยมาเป็นทรายแทนพี่น้องนึกสภาพแล้วกันแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ฉาบที่ของผู้ศรัทธาที่อยู่ในสวงสวรรค์แล้วมีรายงานนะครับในบางตัวบทหะดีษบอกว่าบ้านของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะโปร่งใสคนที่อยู่ภายในเนี่ยจะเห็นสิ่งที่อยู่ภายนอกนะครับคือจะเหมือนกับเป็นเรือนกระจกเป็นความสวยงามทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีตลาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้ในสวรรค์ด้วยตลาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้ในสวรรค์เนี่ยใครก็ตามที่เดินทางไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาออกจากตลาดแล้วกลับมาที่บ้านในสภาพที่มีความหล่อมากขึ้นมีความสวยมากขึ้นจนกระทั่งบรรดาผู้คนนะครับชาวสวรรค์ต่างถามกันว่าท่านเนี่ยไปทำอะไรมาทำไมใบหน้าของท่านเนี่ยสวยยิ่งขึ้นแล้วก็หล่อมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับนั่นคือมีแต่ความปวดปานทั้งนั้นเลยที่อยู่ในสวรรค์เหล้าที่วันนี้เรากินไม่ได้ในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมเหล้าที่มีรสที่ดีไม่ใช่รสที่น่าขยะขยงเหมือนในโลกดุนยานี้เตรียมไว้ให้กับผู้ที่ไม่ได้กินเหล้าในโลกดุนยานี้ผู้ที่อดทนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสื้อผ้าใหม่ที่บรรดาผู้ชายใส่ไม่ได้ในวันหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมเสื้อผ้าใหม่เอาไว้นะครับเพื่อให้กับเหล่าบรรดาผู้ชายได้ใส่เพื่อเป็นอะไรครับความสวยงามในสวงสวรรค์อะไรก็ตามนะครับที่เราถูกห้ามในวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้ในวันที่เราได้อยู่ในสวรรค์ทั้งหมดเลยพี่น้องนึกสภาพนะครับเสื้อนะครับที่มีความสวยงามถูกถักทอด้วยกับอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ปูแผ่เอาไว้และบรรดาหมอนบรรดาแก้วน้ำบรรดาเด็กรับใช้เนี่ยคือเราเวลาที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยชาวสวรรค์ต่างพากันนั่งเอกเนกคือนั่งเล่นแล้วก็มีแต่คนเอาไอ้นู่นมาให้เอาไอ้นี่มาให้อยากจะกินสิ่งใดก็ถูกนำพามาให้ทั้งหมดเลยจะไม่มีเรื่องการนินทาไม่มีการพูดจาที่มันเป็นเรื่องร้ายๆไม่มีการด่าทอดูถูกไม่มีเลยในสวรรค์มีแต่ความผาสุกนะครับและสิ่งที่เรากินไปทั้งหมดเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาที่เราถ่ายออกมาเนี่ยปัสสาวะออกมาหรืออุจจาระออกมาเนี่ย
มันจะกลายเป็นกลิ่นไอเป็นความหอมนี่คือชาวสวรรค์ที่ใครๆก็อยากจะอยู่ใครๆก็อยากจะเข้าไปถึงตรงนั้นนะครับนั่นคือสวรรค์และก็นรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาของพระองค์พี่น้องครับสิ่งใดก็ตามที่เราอยู่ในโลกดุนยานึกสภาพนะครับว่าเราพยายามขนขวายมันและพยายามที่จะแสวงหามันจนกระทั่งแลกมาด้วยชีวิตหรือว่ายอมที่จะฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นอะไรครับแม้กระทั่งเมล็ดผักกาดเม็ดเดียวนะครับก็ไม่สามารถจะเทียบสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อะไรก็ตามที่ในโลกดุนยานี้ที่มองว่าเป็นคุณค่ามากที่สุดมันคือสิ่งที่ต่ำต้อยถ้าหากว่าเทียบในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่มนุษย์เนี่ยพยายามที่จะขวายความสุขความสำราญในโลกดุนยานี้และลืมสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปมนุษย์มักจะอยู่กับโลกดุนยาและคิดว่านี่คือความสุขที่สุดแล้วนี่คือความเปิดปานที่สุดแล้วฉันต้องแสวงหาสิ่งนี้มันคือที่สุดของฉันแล้วท่านที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงโลกดุนยาเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่ต่ำต้อยมากๆนบีเนี่ยได้เปรียบดุนยาเปรียบเสมือนปีกของยุงพี่น้องถ้าวันนี้นะครับเราเอาปีกยุงมาแล้วก็ประกาศขายลงไปใน Lazada หรือว่า Shopee เนี่ยหรือว่าไปขายที่ตลาดตั้งเลขขายเลยเอาปีกยุงไม่ขายก็ได้ให้ฟรีไม่มีสักคนจะเหลียวแลนั่นคือปีกยุงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกดุนยาเนี่ยมีค่าแค่ปีกยุงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอานิ้วนะครับจุ่มลงไปที่ทะเลขึ้นมาเนี่ยนี่คือดุนยาสิ่งที่เหลือนั้นคือทะเลแต่ฉะไหนมนุษย์นะครับในโลกนี้โดยเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธายังที่จะขนขวายความสุขความสำราญในโลกดุนยาและลืมสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้มาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัดดุนยาแท้จริงดุนยาคูลิกอตละกุมถูกสร้างมาให้กับพวกเจ้าว่าอินนากุมแต่ว่าพวกเจ้าคูลิกอตุมลินอาคิเราะถูกสร้างให้ไปอยู่โลกหน้าไม่ใช่โลกนี้ถูกสร้างให้ไปอยู่ในวันสุดท้ายในโลกสุดท้ายไม่ใช่ดุนยานี้ดุนยานี้ถูกสร้างมาเพื่อให้พวกท่านเก็บเกี่ยวดุนยานี้ถูกสร้างมาเพื่อให้ท่านทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยานี้ถูกสร้างมาเพื่อให้ท่านพยายามขนขวายเก็บเป็นสัมภาระและไปแลกรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในโลกหน้าพี่น้องดุนยานี้อย่าอยู่สบายดุนยานี้อยู่ลำบากแต่ลำบากเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนให้พี่น้องทราบนะครับว่าในสวรรค์มีแต่สิ่งสวยงามทั้งหมดเลยนะครับมีแต่ความดีทั้งหมดเลยมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการทั้งหมดเลยแล้วมันมากกว่าโลกนี้ด้วยซ้ำและสิ่งที่เป็นจุดสุดยอดของการที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือวันที่เราได้รับการได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสุดยอดวันที่ชาวสวรรค์เนี่ยเข้าไปอยู่ในสวรรค์วันที่ชาวสวรรค์ได้รับสิ่งตอบแทนพี่น้องนึกสภาพคนยากจนเนี่ยในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนยากจนคนที่มีความยากลำบากในโลกดุนยาเนี่ยแต่เขาอดทนด้วยอัลเลาะห์นะเขาจะได้รับตับปลาตับของปลาวาฬนะครับและตับของปลาวาฬในสวรรค์เนี่ยมีความอร่อยอร่อยคือเป็นอาหารของชาวสวรรค์เป็นอาหารที่ดีเลิศของชาวสวรรค์เนี่ยจะได้รับตับปลาตับของปลาวาฬเพราะในขณะที่ผู้คนเนี่ยกำลังได้รับความดีหลายอย่างที่รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมีเสียงดังขึ้นว่ายาอะห์ลันญันนะโอ้ชาวสวรรค์ทั้งหลายเอ๋ยยาอะห์ลันญันนะโอ้ชาวสวรรค์ทั้งหลายเอ๋ยวันนี้อินนะร็อบบะกุมแท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้ายัสตะซีรุกุมเรียกพวกเจ้าให้ไปเจอเรียกพวกเจ้าให้เข้าเฝ้าพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสำนวนของตัวบทหะดีษที่รวบรวมจากท่านอิบนุกอยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าชาวสวรรค์เนี่ยจะถูกพาไปสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่กว้างขวางมากเลยนะและณสถานที่นั้นเนี่ยจะมีสถานที่พำนักที่นั่งเป็นสแตนนะพี่น้องที่มีลักษณะที่ต่างกัน
บางที่พำนักหรือว่าบางที่นั่งถูกทำมาจากทองทำมาจากเงินบางสแตนหรือว่าบางที่นั่งถูกทำมาจากเพชรนิลจินดาคือมันจะมีความสวยงามที่เหลื่อมล้ำกันแล้วที่สุดนะครับที่อยู่หน้าสุดเลยเนี่ยจะมีกลุ่มชนที่มีแสงสว่างมากที่สุดกลุ่มชนที่ใกล้ชิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดได้นั่งอยู่แถวหน้าเลยพอถึงเวลานั้นนะครับจะมีเสียงดังขึ้นนะครับว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาจะให้พวกเจ้าบรรดาชาวสวรรค์ต่างกันมองหน้าแล้วก็ถามกันเองว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาจะให้อะไรพวกเราวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาจะให้ใบหน้าเราขาวขึ้นใช่ไหมวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาจะให้ความดีเราเพิ่มขึ้นใช่ไหมวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาจะปลดปล่อยพวกเราบางคนออกจากไฟนรกใช่ไหมวันนี้อย่างนั้นวันนี้อย่างนี้เปล่าเลยวันนี้วันที่อัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาจะให้พวกเจ้ายอมุลมะซีดวันแห่งการเพิ่มวันแห่งการไม่มีอะไรครับไม่มีคุณค่าไม่มีราคาใดๆที่จะเทียบได้นั่นคือวันที่อัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาเปิดฮิญาบพี่น้องเปิดม่านที่บังเรามาตลอดตั้งแต่เราถูกสร้างขึ้นมาเรามีชีวิตขึ้นมาเราอิบาดะห์ในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราอดทนทำความดีบนสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราพยายามที่จะเรียกร้องในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราถูกผู้คนต่างประนามถูกว่าพวกคุณสักการะอะไรไหนละอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่ไหนพวกคุณกำลังก้มกราบใครคือเราไม่เคยเห็นแต่เราเชื่อมาตลอดในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะเปิดออกเลยพี่น้องเปิดม่านออกสำหรับคนที่เชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามาตลอดคนที่สุญูดถึงแม้ว่าไม่ได้เห็นอัลลอฮ์แต่เชื่ออัลลอฮ์คนที่บริจาคถึงแม้ว่าไม่เห็นอัลลอฮ์แต่เชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่เบื้องหน้าเขาพออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเปิดฮิญาบออกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมความสันติจงประสบแด่พวกท่านวันนี้ชาวสวรรค์ในวันนั้นจะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามความสันติมาจากท่านความสันติมาจากท่านสิ่งที่เป็นความดีที่อยู่ในสวรรค์นั้นถูกละเลยเลยพี่น้องได้เห็นใบหน้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นใบหน้าที่เขาเชื่อมาตลอดว่านี่คือพระองค์ที่เขาสักการะก็เพื่อพระองค์เขาบริจาค ก็เพื่อพระองค์เขาอดทนทำความดีก็เพื่อวันนี้ได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นความหอมหวานเป็นเป้าหมายที่สุดแล้วพี่น้องที่เราทุกคนจะได้รับมันในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กลับกันสำหรับคนที่จะไม่ได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอยู่บนโลกดุนยาแต่ปฏิเสธอัลเลาะห์อยู่บนโลกดุนยาแต่ไม่เชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่เบื้องหน้าอยู่บนโลกดุนยามีลักษณะที่ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างๆนานาเขาจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นพี่น้องแล้วก็พี่น้องต้องระวังนะครับมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเขาเรียกว่าการอิสติดรอชอิสติดรอชเนี่ยหมายถึงการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ความดีกับเราแต่มันเป็นการเพิ่มให้เราได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนบีบอกว่าอิซารออิตัลลอฮ์เมื่อใดก็ตามที่ท่านได้เห็นอัลลอฮ์ยอติลอับดะฟิดดุนยาอะลามะอาซีเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้บางสิ่งบางอย่างกับคนคนหนึ่งกับบ่าวของพระองค์แต่ในสภาพที่เขายังฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ให้ทั้งที่เขายังฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะครับฟะอินนะมาฮุวะอิสติดรอชนบีบอกว่านี่คืออิสติดรอชนั่นคืออะไรครับอิสติดรอชนั่นหมายถึงอะไรฮะหมายถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เพื่อไปเพิ่มในเรื่องการฝ่าฝืนไปเรื่อยๆเพิ่มในเรื่องของการหลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เป็นความดีอะไรเลยคืออย่างที่เราเรียนอย่างที่เรารู้เวลาเราเรียนหะดีษหลายบทเลยบอกกับเราว่าถ้าเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์ชีวิตเราจะดีใช่มั้ยใครก็ตามที่มีอิสลามในหัวใจชีวิตจะมีความสุขพี่น้องมันมีความสุขอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นความสุขแบบอิสติดรอช
คือไม่ใช่เป็นความสุขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจอ่ะแต่มันเป็นความหาสุขที่เราพอใจแต่อัลลอฮฺไม่พอใจยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นบ่าวของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นกาเฟรหรือมุสลิมเขาปฏิเสธอัลลอฮฺเขาไม่ละหมาดแต่ว่าเขามีบ้านธุรกิจของเขาเนี่ยขายได้กำไรงามพี่น้องอย่ามองว่านี่คือได้รับความดีนะเพราะว่าบางคนบอกว่าฉันที่ฉันได้ทุกวันเนี่ยเพราะว่าฉันเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีก็ไม่ใช่บางทีก็ไม่ใช่นบีบอกเมื่อใดก็ตามที่ท่านเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยเขาได้รับจากอัลลอฮ์เนี่ยแต่ว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์อยู่ตลอดเลยไม่ทิ้งเลยเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันคืออิสติดรอจซุมมะตะลารอซูลุลลอฮ์และจากนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าฟะลัมมานะซูมาซุกิรูบิฮิفتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبصرون อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในซูเราะห์ในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและนบีก็อ่านนบีบอกว่าอันเนื่องจากเวลาหนึ่งที่พวกเขานั้นได้ลืมในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลเนี่ยจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดำเนินชีวิตแบบหลงลืมอัลลอฮ์ได้รับความจำเริญแล้วก็ลืมอัลลอฮ์มีคนมาเตือนแล้วก็ลืมอัลลอฮ์ไม่ได้สนใจอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเลยฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมอะบาวาบะกุลลิชัยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าเราจะเปิดประตูทุกบานที่เป็นสิ่งที่เขาปรารถนาอยากจะได้เงินเอาไปเลยอยากจะได้ชื่อเสียงเอาไปเลยอยากจะได้ภรรยาสวยเอาไปเลยอยากจะได้อะไรที่เจ้าปรารถนาเอาไปเลยอัลลอฮ์จะเปิดให้เสร็จแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิซาฟะริฮูบิมาอูตูและเมื่อเขากำลังกระยิ้มกระหย่อมดีใจในสิ่งที่เขาได้รับมันเหมือนกับเนี่ยฉันปรารถนาและฉันก็ได้รับมันฉันค้าขายและฉันก็ร่ำรวยฉันปรารถนาอยากจะได้ผู้หญิงสวยๆไม่คุ้มหิยาฉันก็ได้ฉันได้นู่นฉันได้นี่ฉันได้ฉันได้ทุกอย่างเลยในขณะที่เขากำลังใจอยู่กับมันอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาบอกอะคอสนาฮุมบักจะเราก็จะให้เขาชิบหายในตอนนั้นเลยให้เขาเสียชีวิตให้เขาล้มละลายในช่วงระยะเวลานั้นเลยว่าฟาอิดาฮุมมุบซีลูนนั่นแหละเขากลายไปเป็นผู้ที่ล้มละลายกลายไปเป็นผู้ที่ล้มละลายเลยพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาต้องระวังให้ดีนะครับสิ่งนี้เหมือนกันกับการดำเนินชีวิตของเราที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราปรารถนาที่จะได้สวรรค์และเราพยายามที่จะหลีกออกจากฟ้าหลีกให้จริงพี่น้องคือไม่ใช่อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเข้าใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกอย่างกับเราดีหมดเลยพี่น้องลองเช็คตัวเองฝ่าฝืนอัลลอฮฺอยู่นะบางทีเนี่ยการที่เรามีรถการที่เรามีบ้านการที่เรามีเงินใช้เนี่ยเรากำลังคิดในใจไปส่วนตัวของเราเองว่านี่คืออัลลอฮฺให้แต่ลืมไปว่าเราเนี่ยเอารถไปทำนะเราลืมไปว่าเอาเงินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไปเล่นการพนันเราลืมสุขภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แข็งแรงเราได้ไปยิมได้ไปฟิตเนสเราไปนู่นไปนี่แข็งแรงมากเลยแต่เราดันตื่นซุบฮ์ให้ไม่ได้เราดันตื่นละหมาดตะฮัจญุดไม่ได้มันกลับกลายไปเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษเราในวันกิยามะฮ์เพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะถามสุขภาพที่ฉันให้ไปเนี่ยดีกว่าคนอื่นแข็งแรงกว่าคนอื่นและฉะไหนเลยถึงไม่ได้ทำอิบาดะห์เพื่อฉันรถที่ให้ไปเนี่ยบ้านที่ให้ไปเนี่ยเงินที่ให้ไปเนี่ยไม่ได้เอื้ออำนวยศาสนาของฉันเลยกลับกลายไปเป็นบทลงโทษที่เราต้องโดนลงโทษหนักไปอีกพี่น้องฉะนั้นการที่เราอยู่บนโลกดุนยาอย่าเพิ่งยิ้มใจนะครับอย่าเพิ่งดีใจที่เราได้นู่นได้นี่ได้นั่นแม้กระทั่งตัวผมเองได้โรงเรียนมาเนี่ยยังต้องมานั่งทบทวนเลยว่านี่เป็นการลงโทษของอัลลอฮ์หรือเปล่าบางทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษคนที่หนักเนี่ยต้องครูนะครับผู้นำนะครับผู้ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆที่มันมากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยโดนหนักคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยโดนหนักคนที่เป็นผู้ปกครองคนที่ดูแลครอบครัวเนี่ยโดนหนักบางทีเราเนี่ยเราคิดว่าตัวผมเองคิดว่าเนี่ยได้ทำโรงเรียนฮาฟิซแล้วได้ทำทุกอย่างตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่ในอนาคตในวันกิยามะฮ์ผมอาจจะโดนลงโทษจากตรงนี้ก็ได้หนักกว่าคนอื่นอีกตรงที่โอ้อวดตรงที่ไม่ทำอามานะฮ์ตรงที่เสียในเรื่องราวต่างๆที่เราเองก็ไม่ได้ตรวจสอบตัวเราเอง
ฉะนั้นบางทีเนี่ยอิสติรอดเนี่ยน่ากลัวพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะต้องตรวจสอบแล้วก็มีการสอบสวนทุกเรื่องราวเลยบรรดาผู้ศรัทธาจะต้องดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาในสภาพที่ต้องระมัดระวังระมัดระวังตัวเองอย่างมากเมื่อวานนี้มีข่าวยานาซาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่เป็นเครือญาติของผมเองนึกสภาพวันที่เราพี่น้องนึกสภาพวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาความตายมาถึงเราอัจญันมาถึงเราเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมยังรู้สึกกลัวตอนนี้ยังรู้สึกกลัวเลยว่าแค่ชั่วที่มาเลกัตจะมาเอาวิญญาณจากเราเนี่ยกลัวความเจ็บปวดที่ต้องถูกดึงดวงวิญญาณถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตบนโลกดุนยาในสภาพที่แบบความดีที่เราทำแต่มันไม่ใช่ความดีพี่น้องเข้าใจป่ะความที่ที่เราทำมาทั้งหมดเราโอ้อวดเรายิ้มคือเราภูมิใจไปกับตัวเองอ่ะเราจะแกบบดไปกับความดีนั้นๆน่ะแล้วถ้าวันสุดท้ายมาถึงพี่น้องแล้วเราถูกกระชากดวงวิญญาณออกจากร่างกายเนี่ยมันน่ากลัวและจะเรียกร้องให้ใครช่วยก็ไม่ได้แล้วเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่รวมถึงผมด้วยก็หนีไม่ได้เหมือนกันความตายหนีไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอมันสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเจอเลยพี่น้องคือไม่รู้จะเปรียบกับเรื่องอะไรนะครับที่เราต้องเจอมันเนี่ยเหมือนกับว่าพอเราตอนเด็กๆเนี่ยพี่น้องเคยรู้สึกไหมว่าพออายุ11ปีเนี่ยเราต้องถูกฉีดวัคซีนหรือว่าต้องถูกฉีดยาคือแบบรู้ตัวว่าเราจะต้องถูกฉีดอะความรู้สึกมันก็จะแบบกังวลสับสนกลัวไม่รู้ว่ามันจะเจ็บหรือเปล่าแล้วก็มีความรู้สึกแบบนั้นกับความตายเหมือนกันคือยังไงเราก็หนีไม่ได้กุลลุนัฟซินดาอิกะตุลเมาทุกชีวิตต้องเจอกับความตายแต่ความตายและการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยมันสั้นพี่น้องคือมันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองสิ่งที่อยู่ในโลกหน้าสวรรค์และนรกในนั้นคือนิรันดรจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปตามที่ประสงค์ของพระองค์ฉะนั้นในโลกดุนยานี้ไม่มีอะไรเลยที่เราต้องปรารถนาไม่มีอะไรเลยที่เราต้องพยายามไขว่คว้ามากไปกว่าได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแต่ละวันผมอยากจะให้พี่น้องลองนึกสภาพแบบนี้ดูก็ได้ครับช่วงชีวิตของเราที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมันไม่เท่ากันใช่มั้ยบางคน30บางคน40บางคน50ผม38ลองย้อนกลับไปคิดดูซิว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เราเริ่มรู้จากความดีและความชั่วจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีผลงานอะไรที่มันจะประกันให้เราได้เข้าสวรรค์บ้างมีผลงานอะไรที่ทำให้เราออกจากไฟนรกบ้างเอาจริงๆเลยที่เราเชื่อว่าผลงานนี้แหละเราจะได้เข้าสวรรค์มีไหมลองคิดดูพี่น้องลองหลับตาและจินตนาการดูว่ามีไหมตั้งแต่เรามีชีวิตลมหายใจมาตลอดเนี่ยอะไรที่มันประกันให้เราที่เป็นตัวประกันให้เราได้เข้าสวรรค์จริงๆเนี่ยที่ไม่ต้องลงไปในไฟนรกเลยเนี่ยบางคนบอกอัลฮัมดุลิลละห์ผมเชื่อว่าการละหมาดของผมการทำความดีที่ผ่านมามันได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราลองมานับดูนะครับว่าที่ผ่านมาความชั่วของเราเนี่ยได้รับการอภัยมีไหมความชั่วที่เราทำแล้วเราคิดว่าความชั่วนั้นถูกอภัยไปเรียบร้อยแล้วมีไหมพูดง่ายๆนะชีวิตเราเหม่อๆพี่น้องถ้าเราอยู่ในสภาพที่เป็นมุสลิมนั่นคือความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราถ้าเรายังอยู่ในสภาพที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนานี่คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราฉะนั้นพี่น้องครับการดำเนินชีวิตของเราต่อไปจากนี้มันต้องใคร่ควรและต้องพิจารณาอย่างมากต้องมีความรอบคอบในการดำเนินชีวิตต้องไม่พยายามนำพาตัวเองไปสู่ความล้มเหลวต้องไม่นำพาครอบครัวของเราไปสู่หายนะและต้องพยายามให้มันมากขึ้นในเรื่องของอิบาดะห์เพื่อที่เท้าของเราเวลาได้เข้าสวรรค์แล้วเราพอใจ
วูยูฮุยามาอิดินนาดิระอิลารับบิฮานาดิระให้วันสุดท้ายของเราในวันที่เราต้องเจอกับอัลลอฮ์เป็นวันที่ใบหน้าของเราอิ่มใจพี่น้องถ้าวันนี้เรารู้สึกกังวลอยู่เนี่ยมันต้องรีบนะครับเพราะว่าชีวิตของเราในโลกดุนยาเนี่ยมันมีอย่างที่ผมบอกหะดีษที่นบีมาบอกเราเนี่ยหะดีษกุดซีเนี่ยมันมีความหอมหวานที่เป็นตัวผักตัวอะไรครับเป็นตัวชักนำเราให้เราไปปฏิบัติในสิ่งที่ชั่วร้ายแต่สิ่งที่เราจะทำความดีกับมีสิ่งที่นำพาพยายามผลักดันเราไม่ให้เราทำความดีบางคนบ้านใกล้มัสยิดมากเลยไปละหมาดไม่ได้มัสยิดไปละหมาดไม่ได้บางคนคนจนเดินผ่านตลอดเลยแต่เงินเนี่ยไม่สามารถจะช่วยบริจาคให้กับเขาได้มันจะมีหลายเหตุผลมากมายที่ทำให้เราไม่อยากทำความดีอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับผมเคยเป็นเหมือนกันในครั้งหนึ่งเคยมีเจตนาว่าเวลาไปละหมาดมัสยิดเวลาไปละหมาดวันศุกร์หรือว่าไปมัสยิดเนี่ยจะเหน็บตังค์ไปด้วยตั้งใจว่าจะบริจาคให้กับคนยากคนจนที่เราได้พบเจอจะทำเป็นความดีอย่างน้อยให้มันเป็นความดีที่นำไปสู่สวรรค์ของเรานะครับเป็นตัวแรกเบิกเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ไปเจอคนที่เป็นคนขอทานพี่น้องแต่คนขอทานคนนี้ไม่ขึ้นละหมาดพี่น้องเวลาไปมัสยิดพี่น้องเจอใช่ไหมฮะที่ชอบนั่งแล้วก็มีป้ายแล้วก็มีเขียนข้อความคล้ายๆเหมือนกันเลยว่าบ้านฉันครอบครัวมีลูก5คนคนนึงลำบากฉันพูดไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นตั้งเขียนแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมผมไปถึงผ่านเขาก็นึกในใจทำไมไม่ละหมาดถามเขาทำไมไม่ขึ้นละหมาดอัสสลามุอะลัยกุมพอผมก็เดินเข้าไปละหมาดออกมายังนั่งอยู่ที่เดิมเลยไม่ละหมาดคือเราก็ไม่รู้นะเขาละหมาดไม่ละหมาดแต่ว่าเขาไม่ลุกเลยเป็นผู้หญิงนะครับไม่ลุกเลยเป็นผู้ชายก็ไม่ลุกเลยนึกในใจไม่ให้ดีกว่าไม่ให้ฮะคนแบบเนี้ยไม่ละหมาดไม่ให้เลยเดินกลับบ้านเลยเดินกลับมาถึงห้องเปิดประตูห้องมานั่งในห้องเงินที่จะเอาไปบริจาคยังอยู่ที่เดิมเลยสรุปไม่ได้บริจาคมานั่งคิดอีกทีทำไมเราไม่บริจาคคือคนยากคนจนคนอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้เขาโกหกเราหรือเปล่าแต่การที่เราบริจาคไปนั่นคือเราได้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเคยถูกถามเรื่องพวกนี้บางคนเนี่ยเขาขี้เกียจเขาไม่ได้ยากจนแต่เขาขี้เกียจเขาไม่อยากทำงานเขามาขอเนี่ยไม่อยากทำงานอยากได้เงินกินสบายสบายทำตัวหน้าอดสูหน่อยแล้วก็เดินมาขอบริจาคหน่อยครับแล้วก็มาเล่าให้ท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสฟังเจอคนแบบนี้ทำยังไงอับดุลลาห์อิบนุอับบาสบอกก็ให้เขาไปเพราะว่าเรานี่ได้จากอัลลอฮ์คือเราได้จากอัลลอฮ์อยู่แล้วการที่เราให้เราให้ไปนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบรับไปแล้วส่วนเขาเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปกินเอาไปทำให้ตัวเองขี้เกียจมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราได้ผลบุญฉะนั้นใครก็ตามนะครับทำความดีพี่น้องอย่าคิดเยอะคือไม่ต้องคิดเยอะเวลาจะไปฟังบรรยายคิดแล้วมาที่บ้านบางบียุงเยอะใช่ไหมยุงเยอะทำไงกับยุงเยอะละหมาดก็ยุงเยอะไม่ไปดีกว่าดูไลฟ์สดที่บ้านสุดท้ายความดีไม่ได้ไปไม่ได้ทำฉะนั้นพี่น้องทำความดีไม่ต้องคิดเยอะทำไปเลยนึกทำไปเลยเพราะว่าคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกแล้วก็ได้อาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าวันเวลามันผ่านไปแล้วมันไม่ย้อนกลับมาแน่นอนนะครับต้องนึกถึงสวรรค์แล้วก็นรกให้มากๆนรกของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาพี่น้องตอนที่บรรดาผู้คนเนี่ยได้เข้าไปก่อนที่จะได้เข้าไปในนรกหรือว่าในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเนี่ยจะต้องถูกสอบสวนแล้วก็ถูกสอบถามว่าชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยได้ทำอะไรไว้บ้างความรู้ที่ได้รับรู้บนโลกดุนยาเนี่ยได้นำพาไปใช้อะไรบ้างอายุนะครับที่เราใช้ลิสกีที่เป็นปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหมดเนี่ยได้นำไปใช้ในเรื่องราวศาสนา
อะไรบ้างนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้นำพาหรือว่าไม่ได้ใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราจะถูกโยนลงไปในไฟนรกผมมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่หลายๆบทนะครับที่พูดถึงคนที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหยิบมาแค่บางอย่างนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุอุมมะตียะดคูลูนัลญันนะห์อิลลามันอะบานบีบอกว่ากุลลุอุมมะตียะดคูลูนัลญันนะห์อิลลาอะบาประชาชาติของฉันเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นเสียแต่บุคคลที่ปฏิเสธจะเข้าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าวะมันอะบายารอซูลุลลอฮ์ใครกันหรือนบีใครกันหรือศาสนทูตของอัลเลาะห์ที่ปฏิเสธต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะตอนีดะคอลัลญันนะห์วะมันอะซอนีดะคอลันนารฟะกอดอะบาใครก็ตามที่เชื่อฟังในสิ่งที่ฉันนำมานั่นน่ะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แต่ใครก็ตามที่ปฏิเสธหรือว่าฝ่าฝืนในสิ่งที่ฉันนำมานั่นคือได้เข้านรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอนเซปต์อันนี้ง่ายมากเลยพี่น้องสิ่งใดก็ตามที่นบีได้นำมาวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซุวะมานะฮากุมอันฮุฟังตะฮูสิ่งใดก็ตามที่นบีนำมาเรายึดมาปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอิบาดะห์แล้วก็เรื่องของมุอามะลาตแต่ถ้าสิ่งใดก็ตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิซัลลัมห้ามเราก็อย่าได้ปฏิบัติมันนะครับเราก็จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิซัลลัมบอกว่าลายะดคุลุลญันนะห์มันกานะฟีกอลบิฮิมิสกอลซารเราะห์มินัลกิบาร์บุคคลที่จะเข้าในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบุคคลที่หัวใจมีตะกับบดนะเพียงแค่เท่าธุลีเดียวก็ตามบาปต่างๆเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้เว้นเสียแต่บาปในเรื่องของตะกับบรและตะกับบรนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะมาในลักษณะของมดดำที่มันไต่อยู่บนหินดำในเวลากลางคืนที่ไม่มีดวงจันทร์นั่นหมายความว่ามันจะมาในสภาพที่เราไม่รู้เรื่องเลยการตะกับบรในหะดีษบทหนึ่งชายคนหนึ่งกินอาหารเนี่ยด้วยมือซ้ายเขากินด้วยมือซ้ายนบีก็บอกว่าเจ้าจงกินด้วยมือขวาชายคนนี้ก็บอกว่าฉันกินมือขวาไม่ได้ฉันถนัดซ้ายนบีบอกว่าคนเนี่ยตะกับบดแค่นี้เองพี่น้องคนที่มีการอ้างเหตุผลเหมือนชัยฏอนเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อะไรเวลาที่นบีบอกอะไรเนี่ยมักจะอ้างเหตุต่างๆนานาเพื่อไม่ทํามันนั่นคือการตะกับบดยิ่งยะโสนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่กล่าวว่านี่ดูสิรองเท้าของฉันเนี่ยยี่ห้อนี้เสื้อผ้าของฉันเนี่ยสวยงามแบบนี้นบีบอกว่านี่ก็คือตะกับบรพี่น้องตะกับบรเป็นบาปที่นบีกลัวมากเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์แต่มันเป็นการอวดดีและบาปในเรื่องของการตะกับบรนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนดีๆทั้งนั้นเลยคนดีๆเนี่ยจะมีโอกาสในการตะกับบดมากที่สุดเพราะอะไรมั้ยคนที่จะตะกับบดได้เนี่ยต้องมีลักษณะที่มองว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นเหมือนกับอิบลีสอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามอิบลีสว่าทำไมถึงไม่สยบต่ออาดัมอิบลีสบอกฉันดีกว่าอาดัมฉันดีกว่าอาดัมแค่นี้คือการตะกับบดแค่นี้นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไล่เลยนะครับออกจากสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าที่ในสวรรค์เนี่ยไม่มีที่ให้คนตะกับบดอยู่สิ่งนี้เราต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับคำพูดคำจาของเราการโอ้อวดของเราการอวดดีของเราเนี่ยแม้กระทั่งพี่น้องต้องระวังชัยฏอนมันไม่ได้แบบจ้องจะทำลายเราแค่วันนี้นะบางทีสมมติวันนี้พวกเราบริจาคสร้างโรงเรียนเราบริจาคสร้างมัสยิดแล้วเราก็เก็บความดีนี้ไว้กับตัวเองโดยที่เราไม่บอกใครเลยเรากล่าวว่าจะเก็บไว้จนกระทั่งถึงวันเกียร์มัดวันที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนเรานั่นแหละ
แต่พอวันเวลาผ่านมาวันเวลาผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าพอเปลี่ยนผู้บริหารมัสยิดเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็มีการช่อฉนมีอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็มัสยิดแล้วก็มีการพูดคุยมีการขัดแย้งต่างๆนานาจนกระทั่งเหมือนว่าเราเนี่ยต้องออกไปพูดว่าฉันเนี่ยแหละเป็นคนบริจาคมัสยิดนี้เองฉันเนี่ยมัสยิดเนี่ยไม่ได้นะถ้าไม่ได้ฉันเนี่ยรู้เปล่าบางทีชัยฏอนมันรอเวลานะพี่น้องมันรอเวลามันรอได้นะครับมันรอจนเราลืมว่าการที่มาอวดอ้างชื่อเสียงของตัวเองในความดีเนี่ยเป็นการตะกับบดและหลายๆคนก็พ่ายแพ้ตรงนี้ด้วยต้องระวังนะพี่น้องนะทำดีไปแล้วเนี่ยดีไปแล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอย่าไปหยิบยกขึ้นมาเฮ้ยนี่มันฉันทำนะล้มเลิกบุญคุณนะอย่างนี้นะเสียหายเลยพี่น้องจากที่จะได้รับความดีเกือบและจะได้รับความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกือบและจะถูกบันทึกเป็นชาวสวรรค์ด้วยกับเรื่องนี้นะครับสุดท้ายต้องลงไปในไฟนรกนะแค่ทุลีเดียวนะพี่น้องแค่ความคำอวดดีคำอวดอ้างแค่นิดเดียวเนี่ยมันจะพลิกข้อเท้าเราลงไปในไฟนรกได้เลยฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าคนที่เข้าสวรรค์คนที่เข้านรกหรือว่าคนที่ไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยคือคนที่หัวใจเนี่ยมีในเรื่องของการตะกับบดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในอิหม่ามบุคอรีบันทึกแล้วก็อิหม่ามมุสลิมบอกว่าลายะดคูลุญญะนะกอติอุรฮิมคนที่มีลักษณะตัดขาดตัดญาติตัดพี่ตัดน้องไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสั่งใช้ให้กับคนรุ่นก่อนหน้าเราตั้งแต่สมัยนบีอาดัมนุ่นในเรื่องของการอะไรฮะเรื่องของการติดต่อเครือญาติมีความสัมพันธ์กับเครือญาติเป็นความดีที่นบีทำมาก่อนจะถูกแต่งตั้งเป็นนบีซะอีกเพราะว่าตอนที่นบีถูกแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยท่านหญิงคอดีญะห์บอกว่ามุฮัมมัดไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ลงโทษท่านหรอกเพราะว่าท่านเป็นคนที่ติดต่อเครือญาติมีความสัมพันธ์ทำไมตีดีกับเครือญาติฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ลงโทษแน่นอนคนอย่างท่านฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญหลายๆคนในปัจจุบันนี้ไม่ความสำคัญแล้วพี่น้องมีการเยี่ยมญาติตัวเองบ้างไหมลองนึกสภาพดูนะครับในวันหยุดของเราในวันที่เรามีโอกาสนึกถึงเครือญาติของเราบ้างไหมบางทีเนี่ยเราดีกับครอบครัวตัวเราเองแต่เราไม่ได้ดีกับคนที่เป็นเครือญาติของเราพี่น้องของเราหรือว่าญาติของพ่อเราพี่น้องพ่อเราพี่น้องแม่เราเราลืมเขาไปหมดเลยเราไม่ได้เครือญาติเลยพี่น้องสิ่งนี้จะถูกลงโทษในโลกดุนยาและอาคิเราะห์ในโลกดุนยาถูกตัดริสกีในโลกดุนยาคนที่ไม่ติดต่อเครือญาติถูกตัดริสกีบางทีริสกีไม่มีไปโทษประยุทธ์บางทีริสกีไม่มีโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นโทษแต่ลืมดูว่าตัวเองไม่ติดต่อเครือญาติคือไม่ต้องห่วงหรอกพี่น้องถ้าเราทำความดีเนี่ยนะผมบอกให้เลยถ้าเราอยู่กับความดีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเป็นสิ่งที่จะเพิ่มพูนริสกีเนี่ยนะเงินเนี่ยถ้ามันไปอยู่ที่อเมริกาหรืออยู่ในยุโรปหรืออยู่ในไหนเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะนำพามันมาให้ที่มือเราเลยเปลี่ยนมาเป็นเงินไทยให้กับเราเลยถ้าเราอยู่กับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้ทำแต่ถ้าเราไม่ติดต่อเครือญาติไม่เอาในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้ทำต่อให้เงินอยู่เบื้องหน้าคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ฉะนั้นในโลกดุนยาเนี่ยถูกตัดนะครับดิสกีสำหรับคนที่ไม่ติดต่อเครือญาติและในโลกหน้าลงนรกจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความดีทำมามากมายไม่ติดต่อเครือญาติลงนรกถูกลงโทษเรื่องนี้ก่อนนะครับบันทึกของอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมมีหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายะดคูลุญญะนะนัมมัมจะไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่ชอบเดินทางนินทาว่าร้ายมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งพี่น้องชอบไปบ้านนู้นแล้วก็ไปบ้านนี้แล้วก็ไปบ้านนั้นบอกว่าไปไหนเยี่ยมเครือญาติพอไปถึงนี่รู้ไหมอ่ะไอ้ยูนู้นนั่นก็ไม่รู้ไอ้ลูกนั่นแหละลูกนี่ฟาอีดแต่ลูกนี่ฟาติมาเนี่ยนอนทั้งวันเลยนู้นไปเรื่องนี้ก็ไปเรื่องนั้นไปเรื่องนู้นแล้วบอกไปไหนไปติดต่อเคยญาติแต่จริงแล้วไปไหนไปนินทาชาวบ้านเขาเรื่องตัวเองไม่พูดนะครับพูดเรื่องคนอื่นเขานู่นบางคนนู้นแต่งแล้วสองคนอ๋อ
สร้างปัญหาอีกแล้วนู่นบางคนที่อ่านแล้วอาจารย์คนนู้นอาจารย์คนนี้อาจารย์โดนหมดไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับคนที่แบบมาเนี่ยเหมือนกับมาเยี่ยมนะมาแล้วก็มาคุยกับคนนึงคนนี้โรงเรียนเราเจอบ่อยครับเรื่องนี้เจอจนต้องออกจากเรียนเนี่ยแหละครับผมเดินทางมาเอาเรื่องชาวบ้านเขามาเล่าให้ฟังเลยพี่น้องไม่นะครับไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระวังนะเราเองเนี่ยต้องระวังผมชอบอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขเรื่องนี้จริงๆอาจารย์มุสตอฟาเป็นบุคคลที่ไม่ใช่นินทาให้เราเห็นนะเป็นบุคคลที่เวลามีการนินทาเกิดขึ้นท่านจะเดินออกทันทีเลยอันนี้คือผมได้สัมผัสกับตัวของท่านเองเวลามีการพูดถึงใครก็แล้วแต่ในมัจลิสของท่านหรือว่าในที่นั่งสนทนาของท่านเนี่ยท่านจะลุกเดินออกเลยขอมาอัพนะสลามุอะลัยกุมเดินออกท่านจะไม่ให้ตัวเองอยู่ในเส้นทางนี้เด็ดขาดเพื่อท่านจะได้ไม่เข้านรกของอัลลอฮ์และได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังในการดำเนินชีวิตและเดี๋ยวนี้การนินทาเนี่ยมันไม่ต้องเดินเหมือนแต่ก่อนนะครับพี่น้องแชทเข้าไปในเมสเซจเจอร์เลยนี่ฟาติมาไอ้นี่คนเนี้ยนะที่อยู่ข้างๆร้านนะแม่มันขายราคาตัดกับเราเดี๋ยวนี้นินทาในเมสเซจเจอร์ไม่ต้องเดินครับอยู่ในห้องส้วมจะนินทาได้เลยแม่ไอ้บางคนเนี้ยใช่ปะใช่อันตรายนะครับพี่น้องเครื่องมือชัยฏอนที่มันมาเอื้ออำนวยความชั่วเนี่ยมันมาถึงมือเราแล้วตอนนี้คือถ้ามันเป็นความดีก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าว่ามันเป็นความชั่วที่มันเสียหายหายนะกว่าคนสมัยก่อนนะอย่างคนสมัยก่อนจะนินทาเนี่ยต้องสมัยนู้นเลยไม่มีโทรศัพท์ต้องทำไงส่งจดหมายนะครับไปเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วค่อยว่ากันมีโทรศัพท์ก็โทรนัดเดี๋ยวมาต้องเดินทางขึ้นรถเมล์ขึ้นอะไรลงเรือไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับผมแค่พิมพ์ใน Messenger แล้วพูดถึงคนนู้นพูดถึงคนนี้ก็เป็นการนินทาแล้วนะครับอันตรายมากใส่ร้ายป้ายสีนะครับการพูดจาหรือว่านำเรื่องราวที่มันไม่ดีของพี่น้องเรามาเล่าให้ฟังถือว่าอยู่ในข่ายนี้ทั้งหมดเลยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามานิกตะตออะฮักกออิมริอิมมุสลิมินบียามีนิฮิฟะกอดเอาญะบัลลอฮุลาฮุนนารوحرم الله عليه الجنة บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมใครก็ตามที่ตัดสิทธิ์ของพี่น้องนะครับหรือว่าทำให้พี่น้องไม่ได้สิทธิ์ที่ตัวเองจะได้รับด้วยการโกหกด้วยการสาบานสมมุติว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของที่ดินอ่ะในเรื่องของที่ดินหรือว่าในเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่เราเนี่ยสาบานกับใครก็แล้วแต่สาบานให้รู้ว่าคนนี้ไม่ผิดทั้งที่คนคนนี้จริงๆแล้วผิดเป็นคนละเมิดที่ดินเขาแต่เราบอกเลยว่าคนนี้ไม่ผิดสาบานเลยผมการันตีเลยคนนี้ไม่ผิดสาบานแบบนี้นะครับไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปตัดสิทธิ์ที่พี่น้องควรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าเป็นที่ดินหรือเป็นอะไรก็แล้วที่เป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยแล้วเราไปทำให้เขาไม่ได้รับด้วยการสาบานนะครับถือว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ชายคนเนี้ยต้องอยู่ในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์พูดง่ายๆว่าไปละเมิดสิทธิคนอื่นเขาเนี่ยต้องระวังให้ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอีกหะดีษนึงนะครับนบีบอกว่าลายะดคุลุลญันนะยัสดุลกุซียะบิฮารามินคนนึงจะไม่ได้เข้าสวรรค์หากว่าเขาบริโภคสิ่งที่ฮารามพี่น้องครับเรื่องนี้สำคัญมากเวลาที่เราจะรับประทานสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยพยายามให้มันเป็นสิ่งที่ฮาลาลอย่าบริโภคในสิ่งที่ฮารามนะครับอันนี้รวมไปถึงสิ่งที่มันเป็นของมึนเมาทั้งหมดเลยเพราะว่าเรากุฎิยากุฎิยาหมายถึงอะไรบริโภคอ่ะนำมันเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮารามหรือว่าตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ฮารามการที่เรานำพาเข้าร่างกายนั้นเราจะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหะดีษบทนึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษซอฮีฮ์ทั้งหมดเลยนะครับนบีบอกว่าลายะดุคุลุลญันนะมันนานุนวะลาอากุนวะลามุดมินุคัมรินจะไม่ได้เข้าสวรรค์คน3ประเภท1คนที่ชอบล้มเลิกบุญคุณล้มเลิกบุญคุณพี่น้องทำความดีอะไรแล้วก็ไปล้มเลิกบุญคุณอันนี้ฉันทำนะ
เธอไม่รู้หรอว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันช่วยเธอมาก่อนนี้นะเธอไม่รู้หรอไอโรงเรียนแห่งเนี้ยที่ทำมาเนี่ยก็เพราะว่าเงินบริจาคของฉันนะไม่รู้หรอมัสยิดหลังเนี้ยที่ทำมาเนี่ยเป็นเพราะฉันเนี่ยอิฐก้อนเนี่ยของฉันนะคือพยายามล้มเลิกบุญคุณในหลายๆเรื่องถ้าไม่ได้ฉันเนี่ยไม่ได้เรียนจบหรอกในต่างประเทศเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยช่วยใครเขาไว้อ่ะแล้วเราไปล้มเลิกบุญคุณไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ให้ไปแล้วให้ไปเลยช่วยไปแล้วช่วยไปเลยไม่ต้องไปล้มเลิกบุญคุณพี่น้องขอดูอาจจะเอาล้อให้ลืมไปเลยให้ลืมความดีที่ตัวเองทำกับใครกับใครกับใครไว้พี่น้องลืมไปเลยเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมมาเกือบจะพูดออกมาเหมือนกัน มีปัญหาที่โรงเรียนเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราทำอะไรให้เขาไว้เยอะเกือบจะพูดแต่ชัยฏอนมันเกือบจะล่อลวงให้เราพูดออกมาพอเราทะเลาะกันแล้วมันพอเขาบอกว่าเขานะมีบุญคุณกับเราแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราก็อยากจะพูดมากว่าเราเนี่ยมีบุญคุณอะไรกับเขาบ้างนึกในใจถ้าพูดไปนี่คือจบเลยนะไม่ได้เข้าสวรรค์นะถ้าเราพูดไปนี่คือเรากำลังทำความดีเพื่อใครเราทำความดีเพื่อให้เขามาตอบแทนเราใช่ไหมหรือว่าเราทำความดีเพื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนเราถ้าเราทำความดีเพื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนเรานะครับเราลืมไปเลยว่าเราทำความดีให้ใครแล้วก็ไม่ต้องหวังสิ่งใดจากคนคนนั้นเลยพี่น้องหวังจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเคยไปถ่ายเคยไปทำอะไรไม่ต้องไปพูดเลยฉันเคยมาทำนู่นนี่นั่นลืมขอดูอาจารย์อัลลอฮฺให้ลืมเพราะว่าการจำในสิ่งที่เราทำความดีกับใครได้บางทีมันก็มีความสุ่มเสี่ยงเกิดอารมณ์หนึ่งเราเกิดพูดเผลอพูดออกไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในลักษณะการล้มเลิกบุญคุณเนี่ยเราขาดทุนนะครับพี่น้องขาดทุนมากหรือว่าอากุลคือการทรพีต่อบิดามารดาอันนี้สำคัญมากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่าได้แม้กระทั่งคำว่าอุฟกับพ่อแม่ลักษณะของการอุทานนะพี่น้องอุฟเนี่ยคือลักษณะของการอุทานโอ้คืออุทานไม่พอใจในคำพูดของพ่อแม่ที่มีต่อเราอิสลามก็ไม่อนุญาตอิสลามไม่อนุญาตให้ลูกบังคับความรู้สึกของพ่อแม่บิดามารดาไม่อนุญาตนั่นคือทรพีต่อบิดามารดาพี่น้องคนที่มีลักษณะทรพีหรือว่ามีลักษณะก้าวร้าวต่อบิดามารดาไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดบิดามารดาเป็นคนไม่ดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังสั่งใช้ให้อยู่กับคนแบบนี้ด้วยความดีวาซอฮิบะฮุมาฟิดดุนยามะรูฟะหากว่าบิดามารดาของเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่ถูกหลักการปฏิเสธอัลลอฮฺจงอยู่กับเขาทั้งสองด้วยความดีนบีอิบรอฮีมเนี่ยตอนที่สนทนากับพ่อยาอับติลิมาตาบุดูมาลายัสมาวะลายุบสิดวะลายุกนีอันกะชัยอะโอ้พ่อจ๋าทำไมไปสักการะต่อสิ่งที่ไม่ฟังไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นไม่ได้ช่วยเหลืออะไรท่านเลยนบีอิบรอฮีมนะครับพูดกับพ่อบอกว่าอะไรอิบรอฮีมหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าหากว่าเจ้าไม่หยุดฉันจะเคี่ยนเจ้าฉันจะตะเพิดเจ้าฉันจะไล่เจ้าและนบีอิบรอฮีมตอบว่าอะไรถ้าเป็นเราไล่ก็ไล่สิเอาสิอิสลามยิ่งใหญ่แต่นบีอิบรอฮีมบอกสลามุนอะลัยกสันติประสบแด่ท่านพ่อนี่คือความดีจริงๆพี่น้องจริงๆเอาแค่เรื่องความดีระหว่างพ่อกับลูกนะอิสลามเราสอนดีที่สุดเลยพี่น้องสอนชนิดที่แบบไม่ให้เชื่อฟังและไม่ให้ก้าวร้าวต่อบิดามารดาถ้าบิดามารดาสอนให้เราปฏิเสธอัลลอฮ์และให้อยู่กับบิดามารดาไม่ให้ทอดทิ้งและไม่ให้หนีไปไหนด้วยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรคนที่มีบิดาหรือว่ามีมารดาแก่ชราแต่ไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่คือสุดยอดแล้วสุดยอดของความชั่วเลยพี่น้องทำไมอ่ะคนที่มีบิดามารดาแก่ชรานี่อัลลอฮ์ให้อายุยืนมานั่นหมายความว่าขณะนี้เราไม่ได้มีโอกาสรับใช้นี่คือเรานี่คือเนรคุณแล้วพี่น้องเพราะว่าความดีของบิดามารดาความพอใจของเขาทั้งสองอยู่ที่อัลลอฮ์
มันถูกผูกเงื่อนเอาไว้อยู่ถ้าเราทำให้บิดามารดาพอใจอัลลอฮ์ก็พอใจเราแต่ถ้าเราทอดทิ้งบิดามารดาอัลลอฮ์ก็ทอดทิ้งเราฉะนั้นคนที่ทรพีต่อบิดามารดาไม่ได้เข้าสวรรค์แน่นอนคนที่ทิ้งบิดามารดาปล่อยให้อยู่กับความยากลำบากนะครับปล่อยให้อยู่กับการอะไรครับไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครดูแลเข้านรกพี่น้องทิ้งไม่ได้บิดามารดาแล้วในทางกลับกันสำหรับคนที่ดูบิดามารดาเนี่ยจะได้รับสวรรค์ในโลกดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องความสำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยนะแม้กระทั่งของผมเองเนี่ยบางทีเนี่ยความสำเร็จที่ผมมานั่งอยู่ทุกวันนี้ได้เนี่ยมานั่งพูดเรื่องราวศาสนาเนี่ยไม่ได้มาจากความสามารถของผมนะครับแต่มาจากดุอาของแม่ดุอาที่แม่อดทนขอให้เราดุอาที่แม่ลุกขึ้นมาในยามค่ำคืนขอให้ลูกอาจจะเป็นดุอาของแม่ความพอใจของแม่มันทำให้เราได้มีวันที่สำเร็จแบบนี้มีอุลามะมีเชคคนหนึ่งชื่อว่าอุมัรมาจากซูดานี่เขามาอยู่ในประเทศไทยมาเรียนนะครับเรียนระดับศาสตราจารย์น่ะคือจบด็อกเตอร์ไปแล้วก็มาเรียนที่จุฬาปรากฏว่าทำทีสิทธิ์พี่น้องไม่เกินปีสามารถทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็ส่งแล้วก็ผ่านเลยจนกระทั่งบรรดาด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเขามาตรวจวิทยานิพนธ์แล้วเขาก็เกิดความอึ้งเนี่ยว่าคุณไม่ใช่คนไทยคุณไม่ใช่คนอังกฤษคุณเป็นคนซูดานคุณมาเรียนคุณทำได้ยังไงอ่ะรู้ไหมว่าอุมัรเขาตอบว่าอะไรเชคอุมัรเขาตอบว่าเพราะว่าผมมีแม่เพราะว่าผมมีแม่ทุกคนต่างมองหน้าเอ้าแล้วแม่เก่งเหรอแม่เป็นด็อกเตอร์เหรอเปล่าแม่เป็นคนธรรมดาแม่เป็นคนที่เรียนไม่จบด้วยซ้ำแต่แม่ผมเป็นคนขอดุอาให้กับผมจึงได้รับความสำเร็จในวันนี้ผมจะไม่ไปที่ใดในโลกดุนยานี้หากปราศจากแม่เชคอุมัรแล้วเราอะทิ้งแม่ไว้เบื้องหลังทิ้งพ่อไว้เบื้องหลังแล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นเก่งกล้ามีความสามารถแม่นี่โง่พ่อนี่โง่เพราะอะไรเรียนก็ไม่จบอะไรก็ไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้หรอกเขาประท้วงอะไรนี่โง่ไดโนเสาร์ไม่ใช่ระบบอิสลามนี่น้องฉะนั้นความสำเร็จที่สำคัญจริงๆของเราเนี่ยอยู่ที่ดุอาของพ่อของแม่สวรรค์เนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาอย่างที่เรารู้มันก็สมควรแล้วที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะลาอักคนที่ทรพีต่อบิดามารดาต้องลงนรกสมควรแล้วคนที่บิดามารดาอยู่แต่ได้รับความยากลำบากไม่ได้ความช่วยเหลือจากพ่อจากลูกเลยเนี่ยต้องลงนรกแล้วก็คนที่ดื่มเหล้าเป็นอาชินคือดื่มเหล้าตลอดต้องลงนรกบางคนเป็นมุสลิมพี่น้องแต่เมาเหล้าเนี่ยอุลามะเขาบอกเทียบไปเลยนะครับกับกัญชาเทียบไปเลยกับสิ่งที่มันทำให้เกิดความมึนเมาเทียบไปเลยได้หมดเลยเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุสกุลมุสกิรินฮารอมทุกๆสิ่งที่เป็นมึนเมานั้นทำไมครับฮารอมกุลมุสกิรินคอมรุนกุลคอมรินฮารอมทุกสิ่งทุกอย่างที่มึนเมาเรียกว่าเหล้าฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราเสพแล้วมันมึนเมานั่นคือเหล้าและทุกๆสิ่งที่เป็นเหล้านั้นคือสิ่งที่ฮารอมคนที่ทั้งวันเนี่ยมันจะมีมุสลิมบางคนชอบเมาทั้งวันบ้องกัญชาทั้งวันเลยละหมาดไหมละหมาดเพื่อนผมไม่ใช่นานแล้วนะสมัยก่อนนู้นเลยดูกัญชาพี่น้องแต่เป็นคนดีไม่เคยไปทำร้ายใครเลยไม่เคยไปละเมิดใครแล้วก็ไม่เคยบิดเบี้ยนใครก็ไม่เคยละหมาดห้าเวลาไม่เคยทิ้งแต่เป็นมุอัดดินคนอาดายต่างหากแต่วันนั้นมันยังไม่สางดูไปแล้วก็ไปอาดานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจบเลยแล้วมันหันมาบอกว่าอุ๊ยกูลืมอยู่แบบลักษณะที่อยู่แบบการมึนเมาตลอดพี่น้องลงนรกนะครับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
มามินอับดินยัสตรอยฮุลลอฮุรรออียะตันยะมูตุยอมะยะมูตวะฮุวะกาชุลลิรรออียะติฮิอิลลาฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮิจันนะห์ใครก็ตามบ่าวคนไหนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามที่พระองค์ได้มอบหมายได้ให้เขามีหน้าที่ภาระต้องดูแลสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเขาตายไปในสภาพที่เขายิชก็คือช่อฉนต่อสิ่งนั้นหรือว่าไม่ทำตามสิ่งนั้นหรือว่าผิดต่อสิ่งนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้เขาได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นั่นแหละพี่น้องมันจะเกี่ยวข้องกับอิสติดรอจบางทีเนี่ยนะฮะหน้าที่รับผิดชอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้คนบางคนเนี่ยพี่น้องอย่าเพิ่งได้ใจว่านี่อัลลอฮ์รักแน่ๆเลยได้เป็นอิหม่ามเปล่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ดีแล้วไม่มีความสามารถแต่ดันอยากจะเป็นเนี่ยนะอาจจะเป็นการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันรุนแรงกว่าคนอื่นๆก็ได้ฉะนั้นนะครับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ทำให้เราไปสวรรค์ของอัลลอฮ์หรือไม่ก็ได้ลงนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเปิดเผยให้กับพวกเราทราบแล้วซึ่งเราเองต้องยึดมั่นถือมั่นเลยว่าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮักกุลมีจริงและนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีจริงและวันสุดท้ายวันตายของเรานั้นมีจริงและการไปอยู่ณสถานที่ตรงนั้นมีจริงและฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเรานั้นต้องรอบคอบพี่น้องรอบคอบและต้องระวังเป็นอย่างมากและด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้รับรู้ในเรื่องราวของอิสลามเราได้มีโอกาสที่จะศึกษาแสวงหาความรู้พี่น้องอย่าใช้ชีวิตบนโลกดุนยามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันแล้วไม่ได้มีความรู้หรือว่ามีอีมานเพิ่มขึ้นเลยแต่อย่างเป็นคนแบบนั้นพี่น้องต้องคิดในแต่ละวันนะครับก่อนที่พี่น้องจะหลับตาลงพี่น้องลองนึกสภาพว่าวันนี้พี่น้องทำอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราได้เรียนเราได้ศึกษาความรู้และได้มานั่งตักเตือนซึ่งกันและกันแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราคุ้มมีอยู่วันหนึ่งนะครับพี่น้องวันที่เกิดมีความยากลำบากสำหรับตัวของผมเองวันนั้นผมไม่ได้ทำความดีอะไรเลยแล้วก็มันจะมีแต่ความที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองด้วยพอมาตกดึกตอนกลางคืนเนี่ยมานั่งคิดแล้ววันนี้ไม่ได้มีอะไรดีเลยบริจาค ก็ไม่มีอ่านกุรอานก็ไม่มีความรู้เพิ่มขึ้นเลยได้แต่ละหมาดห้าเวลาเท่านั้นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าละหมาดห้าเวลานั้นจะได้ถูกตอบรับหรือเปล่าอาจจะเป็นการละหมาดที่แบบหัวใจหมกมุ่นอยู่กับดุนยาละหมาดแบบคือขอไปทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้สรุปแล้วว่าวันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยขอให้อย่างน้อยก่อนที่จะหลับตาลงได้รับผลบุญได้รับความดีอะไรบ้างจังหวะนั้นเพื่อนโทรมาพอดีเลยพี่น้องมาปรึกษาแล้วก็มาสอบถามเกี่ยวกับหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษที่ผมไม่รู้เรื่องเลยพอมาสอบถามหะดีษบทนั้นอัลลอฮุอักบัรวันนี้ทั้งวันเนี่ยดีที่สุดก็ตรงนี้แหละพี่น้องตรงที่ได้หะดีษบทใหม่ที่ผมไม่รู้เรื่องเลยและมีคนมาปรึกษามาชาอัลลอฮ์ถือว่าวันนั้นคุ้มแล้วฉะนั้นวันนี้คือแต่ละวันพี่น้องต้องคิดเลยว่าเราได้อะไรในวันนี้บ้างเป็นภาพผลที่เราจะได้ในโลกหน้านะครับแล้วก็ขอด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเราทุกคนเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ให้เรารู้จักความดีเราไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ได้ด้วยตัวเองแม้กระทั่งการละหมาดของเราการซะกาตของเราการทำความดีแม้กระทั่งการที่เรามาเรียนอย่างเงี้ยไม่ใช่มาจากอำนาจของพวกเราเองนั่นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นมาจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นและตอนที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺพี่น้องรู้ไว้เลยนะฮะว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เกิดจากการงานของเราทั้งสิ้นแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าทำแบบนี้จะได้เข้าสวรรค์นั้นเป็นสัญญาที่อัลลอฮฺให้ไว้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่บิดผิวสัญญาแต่อย่างใดนะครับก็คำคืนนี้นะครับก็ฝากเรื่องราวของนรกแล้วก็สวรรค์ไว้ให้กับพี่น้องในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้นะครับก็อยากจะให้พวกเราจดจำนะครับแล้วก็นำไปบอกต่อกับลูกหลานของเรานะครับว่านรกเป็นยังไงแล้วก็สวรรค์มีลักษณะอย่างไรและสถานที่ตรงนั้นแหละที่เราทุกคนกำลังจะต้องไปถึงนะครับมีแค่สองทางให้เลือกไม่ไปนรกของอัลลอฮ์ก็คือไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ
มีถ้าหากว่ามีคำถามก็สามารถถามได้นะครับในเรื่องนี้มีไหมฮะมีไหมครับเกียรติมีอาจารย์ครับผมสมมติทำไปแล้วเนี่ยทำไงแก้ไขจะอะไรได้ไหมในแค่พูดกับพ่อแม่ทำให้พ่อแม่พอใจสมมติถ้าเราไปเคยก้าวร้าวกับบิดามารดาซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยก้าวร้าวกับบิดามารดาสิ่งที่ทำได้นะครับคือการไปขอโทษเขาแล้วก็ทำความดีให้เขาจนกระทั่งเขาพอใจชาวล้อด้วยกับความพอใจของเขาการที่เขาอภัยผมเชื่อว่าพ่อแม่อภัยให้กับลูกทุกคนเพราะว่าพ่อแม่เป็นแค่สองคนในโลกดุนยานี้ที่จะอภัยให้กับเราไม่โดยไม่มีเงื่อนไขเลยเขาพร้อมที่จะอภัยให้เราแน่นอนครับอินชาอัลลอฮ์ลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกันได้ไหมถ้าไม่ใช่มะรอมก็แต่งได้ผมไม่เข้าใจว่าลูกพี่ลูกน้องนี่คือยังไงถ้าไม่ใช่มะรอมก็แต่งได้ครับลูกของน้องป๋าพี่ป๋าเนี่ยน้องมากพ่อแม่แล้วก็แต่ละคนมีลูกใช่ไหมอันนี้ไม่ผมจำไม่ได้จริงไม่ทราบจริงไม่ทราบแต่พยายามแต่งไกลๆนะพี่น้องอย่าแต่งใกล้ๆแต่งไกลๆฮะอย่างบางนูดีนี่ก็ยังว่างมาถึงไกลเลยเนี่ยแถวๆนี้เนี่ยแต่งได้อินชาอัลเลาะห์มีคำถามไหมครับทำได้ฟังดีไหมใช่ครับมนุษย์ก็ถูกลงนรกหมดเลยเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสักการะบนโลกดุนยาจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตถูกนำไปเป็นเชื้อเพลิงในยะฮันนัมหมดเลยตามหะดีษของท่านนบีบันทึกโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับ ก็ไม่มีนะนบีบางท่านถูกยกเป็นพระเจ้าและนบีเนี่ยจะต้องลงไปในไฟนรกหรือไม่ใช่ไหมฮะไม่ครับอย่างนบีนี่เป็นกรณีพิเศษคือนบีไม่ได้ยอมรับในการที่คนมาสักการะแต่ต่างจากคนทั่วไปนะครับเขายอมรับให้คนมาเคารพมาบูชาอันนี้ก็คือตอฮูตก็คือสิ่งที่มุอ์บัดยุอ์บัดนะครับถูกลงไปในไฟนรกหมดเลยครับ ครับครับมีพี่น้องถามว่าถ้าเรานึกถึงความผิดของเราที่เป็นระยะเวลานานแล้วไม่ได้ถือศีลอดมาตลอด3ปีเนี่ยจะต้องกลับไปชดใช้หรือไม่อุลามะนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของการถือศีลอดและถ้าหากว่าเรารู้ถึงระยะเวลาของมันไม่มากเท่าไหร่อย่าง3ปีเรารู้ว่าประมาณ90วันใช่ไหมสมควรจะถือศีลอดใช้สมควรจะถือศีลอดใช้นะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการละหมาดเนี่ยให้ตอบัตอย่างเดียวเลยตอบัตเพราะว่าการละหมาดมันเยอะให้ตอบัตแล้วก็หลังจากนั้นก็อย่าทิ้งการละหมาดอีกครับวัลลอฮุอาลัมบิสซอวาบบางมานานไม่นานแล้วบางมานานไปแล้วครับก็วันนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับและอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสหน้านะครับเราจะได้เจอกันใหม่ในหัวข้ออื่นๆนะครับอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์